วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสโซครับวันนี้พวกเรา2คนอยู่กันที่โครงการ Econature รามอินทรา109จากปรินซิรินะฮะคุณผู้ชมรามอินทรา109มันก็คือถนนพระยาสุเรนนั่นแหละใช่แล้วซึ่งตัวปากซอยพระยาสุเรนน่ะต่อไปมันจะมีแนวรถไฟฟ้าวิ่งผ่านสถานีก็อยู่แถวปากซอยนั่นเองสถานีบางชันนั่นเองคุณผู้ชมใช่ตัวโครงการน่ะจะอยู่ในระยะเดินไปปากซอยง่ายๆใกล้ๆไม่ได้ไกลมากครับรูปแบบโครงการนี้เป็นรูปแบบโครงการค่อนข้างใหญ่นะคุณผู้ชมมีบ้านอยู่2แบบทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดครับตัวโครงการเขาจะทำมาเป็นยังไงแล้วรูปแบบบ้านเขาเป็นยังไงเรา2คนพาไปดูของจริงกันครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือหมู่บ้าน Econature รามอินทรา109จากปรินซิรินะครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา109หรือว่าอีกชื่อนึงก็คือถนนพระยาสุเรนนั่นเองนะครับโดยตัวโครงการจะอยู่เกือบจะติดถนนใหญ่รามอินทราเลยนะฮะเข้าซอยไปแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นนะครับอยู่ทางขวามือถนนรามอินทราบริเวณนี้จะเป็นจุดที่มีรถไฟฟ้าผ่านด้วยนะครับคือรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเป็นสายที่เกิดขึ้นในอนาคตและสถานีที่อยู่ใกล้กับโครงการก็คือสถานีบางชันนะครับคาดว่าตำแหน่งของสถานีนี้จะตั้งอยู่ตรงระหว่างซอยรามอินทรา109แล้วก็115นะครับซึ่งน่าจะทำให้เราสามารถเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าจากหน้าหมู่บ้านเราได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีทำเลใกล้รถไฟฟ้านั่นเองส่วนรูปแบบของโครงการ Econature รามอินทรา109นี้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ40ไร่นะครับจัดออกมาเป็นบ้านจำนวนทั้งหมด209ยูนิตแบบบ้านของที่นี่จะมีทั้งแบบที่เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปดูของจริงกันเลยครับเดินเข้ามาบริเวณด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้มันจะเป็นที่ตั้งของป้อมรปภ.ที่อยู่หน้าโครงการนะฮะก็จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเขานะครับหลักๆเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาจะมีตัวประตูรั้วเหล็กที่เป็นประตูรั้วกั้นแบบนี้นะฮะใช้ระบบเซ็นเซอร์เวลารถขับเข้ามาใกล้ๆเนี่ยประตูมันจะเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดประตูมันไม่เปิดเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ลูกบ้านละต้องแลกบัตรอะไรกันไปใช่ที่นี่เนี่ยเขาจะใช้ระบบรปภ.ระบบ security แบบ2 in 1นะก็คือมีรปภ2คนอยู่ในป้อมอันเดียว2 in 1แหมโอ้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบบใครๆมั่วเข้ามาเนื่องมาจากว่ามันไม่ใช่ระบบไม้กระดกนะครับคือสกรีนคนว่าเป็นลูกบ้านจริงๆถึงจะเปิดประตูเข้ามาได้แล้วจะมีพวกกล้อง CCTV คอยถ่ายทะเบียนด้วยส่วนตัวโครงการมันเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ลึกเข้าไปข้างในดังนั้นเนี่ยลูกบ้านหลายคนที่อยู่ด้านในของโครงการเดินออกมาตรงนี้อาจจะไกลสามารถขี่จักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ได้เขามีพื้นที่จอดจักรยานและมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินไปปากซอยหรือเรียกมอเตอร์ไซค์ไปปากซอยใช่หรือถ้าเกิดเวลาเรากลับบ้านมาก็เอามอเตอร์ไซค์ตรงนี้ขี่กับเข้าไปใช่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถนนของตัวส่วนกลางที่นี่ถ้าเป็นถนนเมนตรงนี้จะกว้าง12เมตรนะครับแต่พอเข้ามาข้างในมันจะมีพื้นที่ถนนส่วนนึงที่มันกว้างอยู่18เมตรก็คือฝั่งละ9เมตรแล้วก็มีเกาะกลางด้วยตัวสำนักงานขายเขาอยู่ทางด้านหน้าโครงการนี่แหละคุณผู้ชมเวลาจะมาติดต่อหรือมาดูโครงการก็มาติดต่อตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวปรินน่ะที่อยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังคือเขาชอบสร้างพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเขาจะใส่ใจเรื่องต้นไม้เยอะหน่อยใช่นะอย่างตรงนี้ที่เป็นพื้นที่เกาะกลางเนี่ยเขาจะทำเป็นสวนปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกอะไรไว้ให้ครับทำเป็นแลนด์สเคปมีย่งมีหญ้ามีการดูแลตัดแต่งมีพื้นที่นั่งเล่นคุณผู้ชมแล้วก็สวนต้นไม้ที่นี่ที่เป็นไม้ยืนต้นเกือบจะทั้งหมดจะเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ดอกทั้งนั้นเลยซึ่งแต่ละต้นเนี่ยมันจะให้ดอกไม่เหมือนกัน คนละสีแล้วก็คนละฤดูด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแวลูที่ลูกบ้านจะได้ในระยะยาวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมนอกจากพื้นที่ของพวกต้นไม้ริมถนนอะไรต่างๆที่เขาพยายามปลูกแล้วนะครับตรงนี้ถือเป็นหัวใจหลักของตัวโครงการนี้เลยก็คือพื้นที่สวนส่วนกลางคุณผู้ชมพื้นที่สวนส่วนกลางตรงนี้โครงการเขาให้มาประมาณไร่ครึ่งนะคือถือว่าเป็นสวนใหญ่พอสมควรวิธีการจัดของเขาคือเอาต้นไม้ใหญ่ให้ใส่ให้เยอะที่สุดที่จะใส่เยอะได้แล้วก็ปรับแลนด์สเคปเป็นราบๆแล้วก็ทำเป็นทางเดินคดเคี้ยวไปตามแนวสวนคือเราสามารถเอาวีลแชร์มาเข็นได้นะฮะหรือว่าเราจะวิ่งตามทางต่างๆเป็นจ็อกกิ้งแทร็กก็ทำได้นะครับใช่ซึ่งตรงนี้เขาดูแลสวนค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าต้นมงต้นไม้อะไรจะมีการตัดตรงตัดแต่งอะไรให้มันอยู่ในเชฟที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่ตลอดแบบนี้ครับส่วนแฟซิลิตี้ที่สำคัญมากๆอีกอันนึงก็คือตัวคลับเฮาส์อันนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูว่าตัวคลับเฮาส์เขามันเป็นยังไงบ้างครับตัวคลับเฮาส์นี่คุณผู้ชมจะเป็นอาคารชั้นเดียวนะฮะเขาจะทำเป็นสเต็ปขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนใครที่นั่งรถเข็นอะไรมาข้างๆเขาจะมีทางลาดด้วยนะให้สามารถจูงรถเข็นขึ้นมาได้นะครับ
ฟังก์ชันเนี่ยหลักๆ ก็คือจะมีอยู่ไม่มีอะไรมากนะครับคุณผู้ชมคือจะมีตัวห้องฟิตเนสอยู่บริเวณทางฝั่งนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็จะเจอเลยนะฮะห้องฟิตเนสก็จะเป็นห้องกระจกคุณผู้ชมพื้นที่ก็สามารถมานั่งออกกำลังกายมาวิ่งลู่วิ่งอะไรได้นะครับผมแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังของห้องฟิตเนสตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวกห้องน้ำแยกชายหญิงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรต่างๆห้องอาบน้ำอะไรต่างๆอยู่ด้านนู้นหมดเลยแล้วตัวสระว่ายน้ำเนี่ยจะถัดอยู่มาทางด้านข้างแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นสระเอาท์ดอร์นะคุณผู้ชมสระว่ายน้ำเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือสระผู้ใหญ่ความยาวประมาณ16เมตรความกว้างประมาณ 6.5 เมตรแล้วก็สระเด็กความยาวประมาณ 4.8 เมตรความกว้างประมาณ 3.5 เมตรนะครับผมก็แยกสระเด็กสระผู้ใหญ่สามารถใช้งานกันแยกกันได้นะครับรวมถึงพื้นที่ด้านข้างของตัวสระก็จะมีพื้นที่ม้านั่งผู้ปกครองมาดูแลเล็กๆดูแลบุตรหลานใครหิวก็โยนขนมปังให้กินไปเด็กก็จะขึ้นมากัดไม่ใช่มันมาแล้วโอเคครับก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างเนี่ยผมอยากจะให้ดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านก่อนครับอันนี้จะเป็นเฟสหลังๆที่เขาเพิ่งทำเสร็จนะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแค่ถนนธรรมดาแต่พื้นที่สองข้างทางเนี่ยเขาจะทำเป็นพื้นที่สวนปลูกต้นไม้ใช่ดอกปลูกไม้พวกแคแสดพวกอะไรต่างๆเป็นธีมทั้งโครงการด้านในนี้จะเป็นต้นไม้แบบนี้หมดเลยครับผมซึ่งบางทีบางวันเนี่ยเรารถมาจอดด้านข้างถนนนี่มันจะได้มีร่มเงาบ้างหรือเวลาเราเดินไปนู่นไปนี่มันจะได้มีร่มเงาสองข้างทางบ้างแล้วสาระสำคัญอีกอย่างนึงคือเขาปลูกต้นไม้ใหญ่เนี้ยไว้บนพื้นที่ที่เป็นพวกฟุตบาทนะครับพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเอาไปปลูกไว้ในบ้านคนอื่นบางคนไม่ชอบตัดทิ้งใช่อันนี้มันจะการันตีว่าในระยะยาวต่อไปอีก5ปี10ปียังไงถนน2ข้างทางของหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีร่มไม้ดอกให้พื้นที่สีเขียวอย่างเงี้ยการันตีไปได้อีกตลอดครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทั้งหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะฮะบ้านหลังที่เราจะพามาดูจะเป็นไทป์ชื่อ ID Light นะครับผมจะเป็นบ้านแฝด2ชั้นนะคุณผู้ชมพื้นที่ใช้สอยเนี่ย159ตารางเมตรนะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่ประมาณ 41.6 ตารางวานะครับซึ่งเขาจะมีที่ดินหลากหลายไซส์นะคุณผู้ชมอย่างที่หลังที่เราจะพามาดูเนี่ยมันประมาณ50กว่านะครับแต่เขาเริ่มต้นที่41นะครับฟังก์ชันในตัวบ้านเนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถคุณผู้ชมผมจะอธิบายบริบทของความเป็นบ้านแฝดก่อนบ้านแฝดที่คนไทยคุ้นเคยกันน่ะส่วนมากจะเข้าใจว่ามันเป็นบ้านที่ออกแบบมาให้มีผนังติดกันแบบนี้แบบนี้แบบแฝดอินจันอ่ะขยับกันได้ข้างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมบ้านแฝดสมัยใหม่เนี่ยผนังมันจะเป็นต้องติดกันแล้วมันแยกกันได้มันอาจจะแค่แบบมีส่วนที่อยู่ติดเชื่อมกันนะฮะใช่ครับอย่างบ้านเนี่ยคุณผู้ชม2หลังนี้เป็นบ้านแฝดแต่คุณผู้ชมถ้ามาดูโดยที่เราไม่ได้บอกว่ามันคือบ้านแฝดทุกคนจะเข้าใจว่ามันคือบ้านเดียวกันหมดเพราะจริงๆแล้วบ้านเนี่ยมันเชื่อมกันที่ใต้ดินเป็นคานใต้ดินส่วนตัวรั้วและตัวผนังบ้านมันแยกเซปเปอเรตกันชัดเจนแปลว่าคนซื้อบ้านลักษณะแบบนี้จะได้บ้านที่มีฟังก์ชันเหมือนบ้านเดียวเลยก็คือมีพื้นที่สวนรอบบ้านเปิดโล่งหมดไม่ได้มีด้านข้างที่ติดกันแบบนี้คือสามารถเดินวนรอบตัวบ้านได้เลยใช่ส่วนเขาจัดเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูด้วยกันอย่างแรกอ่ะคุณผู้ชมตัวรั้วด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำเป็นรั้วโปร่งๆนะปลูกต้นไม้แบบนี้ได้ได้รั้วหน้าตาแบบนี้เลยใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นประตูรั้วบานเลื่อนเป็นประตูรั้วบานเลื่อนโปร่งๆเช่นเดียวกันแล้วก็เลื่อนเปิดไปได้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้คุณผู้ชมเขาเผื่อพื้นที่สำหรับให้เราต่อมอเตอร์ให้สามารถกดเปิดปิดเองอัตโนมัติได้อยู่แล้วเป็นรีโมทอะไรพวกนี้ใช่ส่วนที่จอดรถเนี่ยก็สามารถที่จะจอดรถเข้ามาใต้ชายคาแบบนี้นะครับรถมันก็จะล่มนะครับแล้วก็จอดรถได้ประมาณ2คันคุณผู้ชมที่ทิ้งขยะทําไว้ให้ด้านหน้าแล้วนะครับมีฝาปิดมีอะไรมิดชิดนะครับแล้วก็ด้านข้างคุณผู้ชมเห็นไหมด้านข้างที่อยู่ติดกับบ้านอื่นนี่คือเขาทำเป็นสวนได้แบบนี้เลยยาวตลอดแนวเลยใช่ไม่ได้มีพื้นที่ที่ติดกันนะครับแล้วก็จะมีตัวโครงสร้างที่เป็นงานลานซักล้างลานซักล้างเป็นงานระบบอะไรต่างๆวางอยู่ทางด้านข้างบ้านนี้แบบนี้ส่วนที่เชื่อมกันก็คือตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือส่วนลานซักล้างใช่ซึ่งจริงๆมันเชื่อมกันด้วยคานใต้ดินนะคุณผู้ชมเรามองไม่เห็นไม่ได้มี
อะไรที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่เชื่อมกันเลยส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะตรงนี้จะเป็นทางเข้าด้านหน้าของตัวบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีพื้นที่อีกนิดหน่อยนะที่เขาจะจัดเป็นพื้นที่สวนเอาไว้นะครับใช่แต่ว่าทางเข้าบ้านจริงๆจะอยู่ตรงนู้นอยู่ด้านนี้คุณผู้ชมซึ่งวิธีการออกแบบเขาก็คือเวลาเราขับรถมาปุ๊บเปิดประตูรถเนี่ยเราไม่ต้องเดินเข้าสวนเราเดินเข้าทางด้านนี้เลยคุณผู้ชมตามผมมาดูพอเดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ใต้ชายคาใช่ไหมพอมันอยู่ใต้ชายคาเราก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะร้อนหรือเราจะเปียกฝนหรืออะไรถ้าเกิดฝนตกแล้วตรงนี้เขามีพื้นที่ที่เขาทำไม่ให้นะเป็นชั้นใส่รองเท้าเป็นตู้ใส่รองเท้าที่เขายัดมาเป็นพื้นที่แถมมาให้ด้วยใช่เราก็ถอดรองเท้าใส่รองเท้าตรงนี้แล้วก็ถึงเปิดประตูเข้าประตูหลักเข้าไปในบ้านจากทางด้านนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูว่าด้านในเขาตกแต่งยังไงบ้างครับครับถอดรองเท้าสิครับครับผมพื้นที่ส่วนแรกที่เราเดินเข้ามาแล้วจะเจอเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ส่วนของ living area ก่อนนะฮะซึ่งส่วนแรกตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับแขกนะครับเป็นส่วนโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีไประยะผนังชนผนังตรงนี้มันประมาณ4เมตรกว่าเลยนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยสามารถนั่งดูทีวีทำไมพี่ไม่เข้าใจว่าโซฟาทุกที่ทำไมเขาออกแบบมาให้มันนั่งลำบากพี่ชอบไปนั่งบนพนักของเขา พี่ต้องนั่งตรงนี้นี่ดูสิ ใช่คุณผู้ชมครับอันนี้พอระยะมันกว้างเนี่ยเราสามารถทำเป็นโซฟาตัว L แบบนี้ได้นะแต่เนี่ยเขาทำโซฟามาเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากทำมาแบบแค่โซฟาแบบนั่งกันสองคนสามคนน่ะอีกคนนึงนั่งตักหรือไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำโซฟาให้มันใหญ่และยาวและอ้วนกว่านี้ก็ได้นะคุณผู้ชมไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวพื้นที่สำหรับวางทีวีอยู่ฝั่งนี้ถูกแล้วคุณผู้ชมเพราะเราสามารถทำเป็นพื้นที่วางทีวีเป็นชั้นเก็บของอะไรต่างๆได้ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะระยะดูทีวีมันเยอะอยู่แล้วใส่ทีวีจอใหญ่ได้ใช่บ้านหลังนี้เขาพยายามใส่ช่องแสงเยอะๆนะก็คือเขาจะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีช่องแสงตั้งแต่ด้านหน้าตู้กระจกนะแล้วก็ช่องแสงด้านข้างบ้านยาวไปตลอดแนวเลยครับซึ่งอันนี้ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้อากาศหมุนเวียนไหลเวียนในบ้านที่ค่อนข้างจะโอเคคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมคือตัวบ้านไม่ได้ใหญ่มากนะมันประมาณ150กว่าตารางเมตรดังนั้นเนี่ยรูปแบบการจัดช่องแสงอะไรเนี่ยมันจะสำคัญสำหรับบ้านมากๆถ้าเกิดมันมีช่องแสงน้อยมันจะทำให้บ้านมันดูทึบไงคุณผู้ชมใช่ส่วนพื้นที่ทางด้านตอนด้านหลังบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเขาวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งมานะครับซึ่งก็จริงๆอ่ะมันยืดหยุ่นตามสมาชิกในครอบครัวเราตัวนี้จะใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ผมแนะนำว่าถ้าสมาชิกในบ้านเราเยอะแล้วเรากินข้าวบ่อยๆรวมญาติกินข้าวในบ้านบ่อยอย่างงี้ใช่ทำกับข้าวกินมีจานวางหลายๆจานทำเป็นโต๊ะกลมเลยเพราะโต๊ะกลมมันยืดหยุ่นนะมันสามารถมานั่งกันได้8คน10คนก็ได้แต่ถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าโต๊ะกลมมันไม่สวยนะฮะอยากจะได้เป็นโต๊ะแบบสี่เหลี่ยมแบบ6ที่นั่งความจริงใส่ในแนวนี้ก็สามารถใส่ได้ก็สามารถใส่ได้เลยคุณผู้ชมพื้นที่ค่อนข้างที่ยืดหยุ่นพอสมควรอย่างนึงที่อยากให้คุณผู้ชมดูคือตำแหน่งการวางโต๊ะรับประทานอาหารนะมันจะอยู่ติดกับพื้นที่เปิดโล่ง2ด้านคือด้านข้างกับด้านหลังบ้านด้านข้างบ้านนะคุณผู้ชมเปิดให้คุณผู้ชมดูด้านข้างบ้านเนี่ยพื้นที่อ่ะมันแล้วแต่ว่าเราได้แปลงที่ดินแปลงไหนนะคือมันจะกว้างแคบแตกต่างกันอย่างบ้านหลังนี้เนื้อที่ดินเขาอ่ะมัน50ว่าใช่พื้นที่ด้านข้างมันเหลือเยอะพอสมควรเขาจะจัดเป็นสวนปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นสวนน้ำแล้วก็ทำเป็นพื้นที่เด็กพื้นที่ชิงวางชิงช้าให้มีพื้นที่นั่งเล่นแบบนี้ก็ได้มันก็จะยืดหยุ่นกว่าสำหรับแปลงที่ใหญ่กว่าใช่ประเด็นที่สำคัญมากๆคือสวนเนี่ยมันอยู่ข้างบ้านมันไม่ได้อยู่หน้าบ้านดังนั้นความน่าใช้อ่ะมันจะน่าใช้และเป็นไพรเวทกว่าการเอาวางไว้หน้าบ้านอีกส่วนนึงที่อยากให้ดูก็คือพื้นที่ทางด้านหลังแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ก็สามารถจัดเป็นสวนได้เช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากว่าบ้านหลังนี้ดีไซน์ของเขาเอาพื้นที่ซักล้างพื้นที่ใช้งานไปไว้ด้านข้างบ้านดังนั้นมันจะได้สวนที่เป็นตัว L คุณผู้ชมเชื่อมกันเชื่อมต่อกันมาเลยใช่แต่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันแล้วแต่แปลงที่ดินนะแปลงใหญ่แปลงเล็กพื้นที่สวนไม่เท่ากันแต่เราสามารถจับ private garden ไว้หลังบ้านแบบนี้ก็ได้ซึ่งถ้าออกแบบดีๆให้มันมี flow การใช้งานที่เชื่อมต่อกันได้เนี่ยมันก็จะทำให้มันน่าใช้มากขึ้นไปกว่าเดิมอีกใช่แล้วทำลำธารทำบ่อน้ำให้มันเชื่อมโยงกันก็สามารถที่จะทำได้คุณผู้ชมส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็มีวิธีการออกแบบครัวที่ทำครัวออกมาแยกเป็น2ชุดคุณผู้ชมครับแต่ฟังก์ชันการใช้งานได้3แบบครัว2ชุดก็คือครัวนอกซึ่งวางอยู่ตรงนี้กับครัวในซึ่งอยู่ทางด้านนี้ด้านในจะมีประตูกั้นแบบนี้ด้วยนะใช่ตัวครัวนอกคุณผู้ชมเขาแยกโซนนะครับแยกโซนเพราะว่ามีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างดังนั้นเนี่ยด้านนี้เขาทำเป็นพื้นที่เตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆทำนู่นทำนี่ทำเป็นแบบพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารแล้วก็เสิร์ฟง่ายๆทำสลัดอะไรก็ว่าไปหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่เตรียมอาหารก็ได้คือลูกบ้านลูกๆหลานๆมาช่วยกันเตรียมอาหารทำอะไรก็ทำแล้วค่อยยกเข้าไปต้มผัดแกงทอดข้างในนะฮะ
พื้นที่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีการเว้าเป็นช่องเอาไว้ตรงนี้ได้ด้วยถ้าเกิดเอาเก้าอี้สตูมาวางก็จะวางเป็นเคาน์เตอร์ได้กินอะไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็ได้ส่วนทางฝั่งนี้นะฮะเขาก็จะบิวต์อินมาให้ดูนะคุณผู้ชมอันนี้เขาไม่ได้แถมนะบอกก่อนนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะวางเป็นเตาไมโครเวฟไว้นะฮะมีพื้นที่เก็บของข้างบนข้างล่างตรงนี้นะฮะมีพื้นที่ใส่ของตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะใช้เป็นมุมแบบชงกาแฟปิ้งขนมปังทำอาหารเช้าทำเสร็จแล้วก็ยกมากินตรงนี้ใช่ตรงนี้มันเหมาะกับการเป็นอะไรที่แบบของแยกคุณผู้ชมพวกเครื่องดื่มกาแฟกาแฟเราต้องการจะเก็บถุงกาแฟเก็บอะไรที่มันไม่ให้มีกลิ่นปนกันกับของคาวอะไรเงี้ยเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บของที่เป็นเครื่องดื่มแยกไว้ตรงนี้ได้อันนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งฟังก์ชันการใช้งานออกมาใช่ส่วนฟังก์ชันที่สำคัญมากๆที่สุดสำหรับทุกบ้านก็คือห้องครัวซึ่งห้องครัวที่นี่คุณผู้ชมมันจะลดระดับลงมานะดังนั้นเราล้างทำความสะอาดเอาน้ำมาขังทำตรงนี้ตรงได้หมดน้ำมาขังนะครับแล้วก็ตรงนี้มีประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้เวลาเราทำกับข้าวทำอะไรจะได้ปิดนะครับส่วนพื้นที่ในครัวมันจะแบ่งมาเป็นสองโซนสองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่เก็บอาหารเตรียมอาหารจะมีพวกตู้เย็นมีเครื่องซักผ้ามาวางตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เตรียมอาหารที่เก็บของไปใช่ส่วนทางด้านนี้มันจะอยู่ติดทางโซนหลังบ้านซึ่งมีช่องแสงเปิดระบายอากาศได้รับแสงธรรมชาติได้แล้วก็วางเป็นซิงค์ล้างจานไว้ล้างจานมีพื้นที่วางเตาเตานะครับมีเครื่องดูดความติดไว้แบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมแล้วพวกภาชนะอะไรต่างๆที่เราล้างเสร็จแล้วเราก็วางพักไว้ตรงนี้นะฮะอย่างไรอย่างไรก็ดีครัวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ยืดหยุ่นซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ทำครัวหนักหน่วงเยอะๆใช้ครัวกระจุยกระจายเหลือเกินต้องการมีเตากุ้งเตาแก๊สก็อาจจะออกแบบให้มันเป็นครัวที่แบบใช้เตาแก๊สอะไรต่างๆก็สามารถทำได้ส่วนตรงนี้จะเป็นประตูซึ่งเปิดออกไปยังส่วนซักล้างซึ่งอยู่ข้างบ้านนะไม่ได้อยู่หลังบ้านด้านข้างบ้านตรงนี้จะทำเป็นพื้นที่โซนใช้งานข้างนอกพวกตากนู่นตากนี่ซักล้างอะไรต่างๆก็ใช้พื้นที่ด้านข้างที่นี่เขาจะติดพวกระบบ security ไว้ให้ด้วยนะเวลาเปิดติดประตูอะไรต่างๆมีตัวเซ็นเซอร์ให้ครับคุณผู้ชมถัดมานะครับคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นบันไดสำหรับเดินขึ้นชั้น2นะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูชั้น2เราจะมาดูพื้นที่ของใต้บันไดก่อนนะครับใต้บันไดตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของคุณผู้ชมโดยที่ว่าปกติก็จะเป็นหน้าตาของมันจะเป็นประตูปกติธรรมดานะฮะแต่ว่าในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขามีการออกแบบให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเขาสามารถทำเป็นแบบนี้ได้นะคือเป็นลิ้นชักเลื่อนออกมาสำหรับเก็บรองเท้าอะไรแบบนี้นะครับใครชอบแบบนี้ก็สามารถไปเรียนแบบทำตามก็ได้นะฮะพื้นที่ใต้บันไดตรงนี้จะมีการลดสเต็ปลงมาด้วยนิดนึงนะครับแล้วตรงนี้พื้นที่ของฟังก์ชันตรงนี้ก็จะทำมันเป็นห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดนะคุณผู้ชมฟังก์ชันหลักๆของตรงนี้ไม่มีอะไรมากคือมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ตรงนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนอาบน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าต่างสำหรับเปิดระบายอากาศได้ห้องน้ำห้องนี้มันจะใช้งานใช้รองรับพื้นที่การใช้งานของบริเวณชั้นล่างนะฮะเพราะว่าข้างบนเขามีห้องน้ำของเขาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ห้องน้ำห้องนี้มันเป็นห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดนะฮะเขาเลยจะมีการลดสเต็ปลงมาเพื่อให้ระยะพื้นถึงฝ้าของห้องน้ำห้องนี้มันสูงขึ้นมันจะได้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับผมคุณผู้ชมครับพื้นที่ชั้น2เนี่ยพอเดินขึ้นมาเราจะเจอโถงทางเดินหน้าห้องแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่แยกไปยังห้องต่างก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมทางด้านนี้แล้วก็ห้องนอนเล็กด้านหน้ากับด้านหลังห้องนอนเล็ก2ห้องนี้เขาไม่มีห้องน้ำในตัวเขาจะใช้ห้องน้ำร่วมกันที่ตรงนี้ส่วนตัวห้องน้ำที่อยู่ชั้น2ตรงนี้เขาก็ออกแบบมาให้มันมีพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาต้องใช้ร่วมกัน2ห้องก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ชัดเจนนะครับมีเคิร์ฟกั้นแบบนี้ตัวโถสุขภัณฑ์ตัวอะไรต่างๆสุขภัณฑ์ในนี้จะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ shower box เป็นพื้นที่ยืนอาบน้ำเขาไม่ได้กั้นอะไรมาให้คุณผู้ชมจะซื้อฉากกั้นเป็นพลาสติกก็ได้หรือจะใส่จะติดเป็นพวกแบบอะคริลิกแข็งหรือพวกกระจกนิรภัยอะไรพวกนี้ก็ได้คุณผู้ชมแต่ผมแนะนำให้ติดกระจกนิรภัยดีกว่ามันจะได้กันส่วนเปียกส่วนแห้งได้ชัดเจนกว่าครับตรงนี้เขาจะติดตัวกระจกตัวหน้าต่างระบายอากาศมาด้วยเราสามารถเปิดระบายความชื้นในห้องน้ำได้ครับคุณผู้ชม
ส่วนห้องนอนเล็กห้องแรกที่เราจะพามาดูตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่โซนหลังบ้านนะคุณผู้ชมพื้นที่ภายในห้องเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับมันสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งวางไว้แบบนี้ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือใครอยากได้เป็นเตียง5ฟุตแล้ววางเป็นแบบชิดผนังก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ด้านข้างเตียงทางฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้วางตู้เสื้อผ้านะครับใครจะบิวอินเป็นตู้ตลอดแนวผนังเลยก็สามารถทำได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับวางพวกโต๊ะหัวเตียงอะไรต่างๆส่วนปลายเตียงก็จะมีพื้นที่เหลืออีกพอสมควรนะคุณผู้ชมสามารถทำเป็นชั้นวางทีวีชั้นวางทีวีเป็นไซด์บอร์ดตลอดแนวผนังได้เหมือนกันนะครับจะได้มีพื้นที่เก็บของภายในห้องเยอะๆหน่อยหรือถ้าเกิดใครไม่อยากได้ทีวีเนี่ยจะทำเป็นโต๊ะทำงานที่อยู่ปลายเตียงก็สามารถทำได้ครับส่วนห้องนอนเล็กอีกห้องเนี่ยจะวางตำแหน่งอยู่ทางด้านหน้าของบ้านนะคุณผู้ชมซึ่งรูปแบบกับขนาดเนี่ยคุณผู้ชมจะจัดเป็นห้องนอนเด็กห้องนอนอะไรก็ได้ตามใจแต่มีไอเดียสำหรับการจัดห้องนี้อีกแบบนึงสำหรับคนที่แบบอยู่กันพ่อแม่แล้วก็ลูกมีลูกแค่คนเดียวและอาจจะมีแบบอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาคอยอยู่เป็นระยะเพื่อเลี้ยงหลานเราก็สามารถจัดตรงนี้เป็นห้องของแบบอากงอาม่าเลี้ยงหลานได้ปลายเตียงไม่ต้องติดทีวีหรอกทำเป็นพื้นที่ให้แกนั่งพักโคเชนิตติ้งอะไรของแกไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพื้นที่อีกแบบนึงที่ค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรครับส่วนห้องนอนสุดท้ายก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะฮะคุณผู้ชมโดยที่พื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเรียกไว้ว่าใหญ่ประมาณกินประมาณพื้นที่ครึ่งนึงของชั้น2เลยก็ว่าได้นะฮะจะเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านเลยนะครับห้องนี้เนี่ยพื้นที่ของส่วนเตียงนอนเนี่ยวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยนะฮะแถมเหลือพื้นที่ด้านข้างอีกเยอะแยะมากเลยนะครับสามารถวางโต๊ะหัวเตียงเพิ่มอันนึงนะฮะแล้วตรงนี้ใส่เป็นโต๊ะตลอดแนวผนังแบบนี้เพิ่มไปก็ถับสามารถทำได้นะครับรวมถึงพื้นที่บริเวณปลายเตียงเนี่ยก็ยังเหลือให้เราสามารถแบบบิ้วเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าชั้นวางของอะไรตลอดแนวผนังได้เลยนะครับใช่คุณผู้ชมห้องนี้จริงๆอ่ะมันเป็นห้องเปล่าซึ่งมันค่อนข้างยืดหยุ่นต่อการจัดนะเราจะจัดยังไงก็ได้ตามใจเราจะเอาเตียงไปแขวนบนเพดานก็ได้ก็ไม่ถูก ส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันจะมีช่องแสงนะครับจริงๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้มันว่างอยู่นะพอมันมีช่องแสงแบบนี้เราจะทำเป็นโต๊ะทำงานวางไว้ใกล้ๆหัวเตียงก็ได้โต๊ะแต่งหน้าก็ได้นะสักอันนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกเขาทำมาเป็นเหมือนกับ walk-in closet จะใส่มาประตูแบบนี้ปิดปุ๊บก็กลายเป็นส่วนพื้นที่ปิดเลยตรงนี้ก็จะเขาทำออกมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้า2ฝั่งแยกซ้ายขวาในความเป็นจริงอ่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่พอแล้วก็ขยับพื้นที่ให้มันยืดหยุ่นได้คุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่ห้องนี้มันยังเหลือระยะเหลือพื้นที่พอที่เราจะบิ้วตู้อื่นๆเพิ่มอีกได้พอสมควรส่วนห้องน้ำจะอยู่ทางด้านหลังบ้านคุณผู้ชมตัวห้องน้ำก็ค่อนข้างมาตรฐานนะเขามีอ่างล้างหน้าโถสุพรรณของอเมริกันสแตนดาร์ดตรงนี้เขาทำเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางของวางของจุกจิกได้อันนี้ก็ใส่เป็นกระจกไปให้จริงๆก็จะทำเป็นตู้อีกอันนึงสำหรับเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทำได้คุณผู้ชมส่วนพื้นที่อาบน้ำอ่ะเขาจะทำเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับก็จะกั้นเป็นเคิร์ฟไว้แบบนี้นะครับให้เราติดฉากกั้นอาบน้ำเองตรงนี้ก็ติดเป็นพวกเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรพวกนี้ได้อยากจะให้คุณผู้ชมดูระยะของพื้นที่ที่เขายืนจะเห็นเป็นพื้นที่มันยาวๆหน่อยเพราะเขาเผื่อว่าบางทีเราอยากจะได้อ่างอาบน้ำเราสามารถที่จะเอาอ่างอาบน้ำขนาดเล็กนะไม่ได้ใหญ่มากมาวางพื้นที่ตรงนี้ได้ก็สามารถที่จะมีอ่างอาบน้ำในห้องน้ำนี้ได้ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับพี่คุณผู้ชมโครงการนี้อยู่ถนนพระยาสุเรนนะก็คือรามอินทรา109นั่นแหละคือถือว่าเป็นรามอินทราที่ค่อนข้างจะมาทางปลายๆละแต่มันก็จะมีความสะดวกอยู่2อย่างที่สำคัญในย่านนี้ในเรื่องของการเดินทางคุณผู้ชมคือมันมีทางด่วนในระยะที่แบบเราขับรถไปทางด่วนได้ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่กับอีกอันนึงก็คือในอนาคตเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีแนวรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถนนรามอินทราซึ่งมันจะมีสถานีอยู่ใกล้ๆปากซอยพอดีดังนั้นเนี่ยมันก็เหมาะกับคนที่มองหาบ้านที่แบบสามารถที่จะใช้รถไฟฟ้าได้ในอนาคตด้วยแต่ต้องบอกผู้ชมอะระยะของการเดินสำหรับคนที่อยู่ลูกบ้านที่อยู่โซนด้านในอะมันไม่ใช่แบบเดินออกไปแล้วขึ้นรถไฟฟ้าได้สะดวกมากขนาดนั้นนะคุณผู้ชมมันอาจจะต้องแบบขับรถไปส่งหรือนั่งรถไปหรือขี่จักรยานไปนะครับแล้วก็เดินต่อไปปากซอยนิดนึงประมาณนั้นคุณผู้ชมส่วนรูปแบบของโครงการนี้มันเป็นโครงการซึ่งเป็น
ซึ่งเป็นแบบซิกเนเจอร์ของปรินซิริเขาอ่ะเขาจะพยายามใส่พื้นที่สีเขียวจริงจังกับต้นไม้ใหญ่ในโครงการอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบต้นไม้นะชอบพื้นที่สีเขียวชอบเห็นต้นไม้ใหญ่ภายในโครงการอะไรพวกนี้ซึ่งรูปแบบลักษณะแบบนี้คือเขาจะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้นอกโครงการเยอะดังนั้นเนี่ยในบ้านเราเราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาปลูกต้นไม้อะไรเยอะแยะมากมายก็ได้ครับทำให้เราสามารถใช้พื้นที่ภายในบ้านได้อย่างเต็มที่เลยแล้วไปใช้อาศัยพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเอาตัวโครงการนี้ที่เราพามาดูคุณผู้ชมมันมีบ้าน2แบบก็คือแบบบ้านเดียวกับแบบบ้านแฝดนะครับแบบบ้านแฝดที่เราพาคุณผู้ชมมาดูลักษณะหน้าตาอะไรต่างๆแม้มันจะคล้ายกับบ้านเดียวมากเรียกว่าฟังก์ชันลักษณะการใช้งานเหมือนบ้านเดียวก็ได้แต่มันจะมีจุดแตกต่างกันตรงที่ว่าพื้นที่ดินกับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านเดียวทั่วไปที่อยู่ภายในโครงการนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยมันจึงเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่มีเรียกว่ามีสมาชิกในบ้านไม่ได้เยอะมากประมาณ4คน5คนหรืออาจจะ3คนประมาณนั้นนะครับมีรถส่วนตัวใช้นะครับแล้วก็ชอบบ้านที่มันคอมแพคหน่อยพื้นที่ใช้งานคุ้มๆหน่อยประมาณนั้นคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ Econature รามอินทรา109จากปรินซิรินะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 นทางช่อง Money Channel นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ